พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุวัยรุ่นตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง9คนจาก2กลุ่มคือกลุ่มเกาะยายฉิมกับกลุ่มท่าม่วงเข้ามอบตัวและได้ถูกบันทึกประวัติเก็บ DNA เนื่องจากถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงก่อเหตุโดยในวันนี้ทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวส่งฟ้องศาลในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 4,000 บาทร่วมกันทะเลาะอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทและข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นละหูโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะ